ได้ในที่เนี้ยก็คือการเผยแพร่กำลังใจและพลังงานที่ดีให้กับคนอื่นหนูรู้สึกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะทำให้สังคมได้แบบจริงๆเลยอะค่ะที่เรียนเพื่อไปทำธุรกิจเพื่อสังคมแล้วก็เหมือนมาแล้วก็ได้จริงๆค่ะคือรู้สึกว่ามันในด้านของเนื้อหาเนี่ยค่ะทำให้เปิดโลกของเราทำให้เราแบบว่ามองโลกกว้างมากขึ้นค่ะแบบได้เรียนรู้เนื้อหาหลายๆอย่างอย่างเช่นแบบแนวความคิดการค้นหาความจริงอย่างเงี้ยคือมันสามารถคิดได้หลากหลายแล้วก็ลึกมากๆเลยค่ะว่าแบบมุมนี้ก็ได้มุมนั้นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะปกติตอนแรกเราก็จะคิดแค่แบบเราดูแค่มุมนี้โอเคถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยปกติจะเป็นคนแบบว่าถ้าเกิดคนแปลกหน้าเนี่ยเราจะไม่เปิดเผยตัวเองเลยแต่แบบว่าคือเหมือนเป็นคนเปิดเผยนะแต่จริงๆแบบลึกๆไม่เปิดเผยนะคะเปิดเผยแค่แบบนิดเดียวอะไรเงี้ยแบบแค่ส่วนเดียวอะไรเงี้ยค่ะพอมาที่เนี้ยก็เหมือนแบบว่าทำให้เราได้เขาเหมือนเขาฝึกให้เราแบบพูดเยอะแบบสิ่งที่อยู่ข้างในอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเป็นคนที่แบบเปิดเผยตัวเองมากขึ้นรู้สึกปลอดภัยที่จะแบบว่าพูดความรู้สึกของตัวเองหรืออะไรที่อยู่ข้างในมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเหมือนตอนเริ่มอะเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นเลยทีนี้เราก็เลยจะไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นเราแบบว่าพอได้เรียนไปเรื่อยๆค่ะเราก็ได้รับรู้ว่าบางทีสิ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะไม่มีประโยชน์กับคนอื่นอะจริงๆมันอาจจะแบบมีประโยชน์ก็ได้แล้วก็แค่แบบเหมือนพูดไปก่อนเหมือนครั้งนี้มันเป็นการแบบเหมือนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เราแบบว่าได้แชร์กันในกลุ่มอะค่ะเป็นแบบการเรียนรู้ผ่านกลุ่มผ่านการเรียนรู้ร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งก็คือรู้สึกว่าที่เนี่ยค่ะช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยผ่านความเป็นกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่สามารถให้ได้โดยที่สมมติเราให้สิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าจะดีใช่ไหมคะอันนั้นอาจจะไม่ได้แบบดีสำหรับ10คนอะแต่ว่าสิ่งนึงที่หนูคิดว่าพอเราสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็แบบว่าเป็นการนำมิตรอะสิ่งที่จะให้ไปแบบ10คนก็ดีทั้ง10คนเลยก็คือกำลังใจค่ะคือหนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูได้ในที่เนี้ยก็คือการเผยแพร่กำลังใจและพลังงานที่ดีให้กับคนอื่นหนูรู้สึกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่แบบจะทำให้สังคมได้จริงๆเลยอะค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ครูทุกๆคนมากเลยค่ะหนูดีใจที่ได้เข้ามาอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มองให้ครบเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็รู้จักได้เรียนรู้ความรู้แล้วก็ความคิดจากทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ